สวัสดีชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับพบกันกับผมเช่นเคยฮะทุกคนครับสุดสัปดาห์นี้เกมการแข่งขัน MotoGP กลับมาแล้วนะครับที่ฟิลิปแลนด์ออสเตรเลียครับใครยังไม่ได้รับโปรแกรมตารางการแข่งขันกันก็ไปแคปหน้าจอไปบันทึกกันเอาไว้ในหน้าชุมชนตรงนี้นะครับ YouTube นะครับแล้วก็ใน Facebook Fanpage Biker Man คนรัก MotoGP นะฮะแล้วก็ใครที่นะครับสนใจอยากจะร่วมเล่นเกมนะครับลุ้นรางวัลนะครับก็คือของรางวัลเป็นบัตรไปชม MotoGP ในช่วงปลายเดือนนี้นะครับที่สนามช้างบุรีรัมย์ในบ้านเราเป็นบัตร Grandstand มูลค่า 5,000 บาทจำนวน1ใบนะครับเงื่อนไขการเล่นเกมง่ายมากๆนะครับนะฮะใครที่อยากจะลองเปิดประสบการณ์นะครับคนที่ไม่เคยไปดูการแข่งขันเลยเนี่ยนะฮะลองดูสักครั้งเผื่อท่านจะโชคดีนะครับรายละเอียดผมโพสต์ไว้อยู่ใน Facebook นะครับโพสต์ปักหมุดตรงนั้นนะครับยังคงเล่นเกมกันได้เรื่อยๆนะครับอาจจะสรุปนะฮะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีประมาณวันศุกร์วันเสาร์นะครับตอนนี้ก็แค่เหลือเวลาอีก 2-3 วันนะครับเร่งๆกันเข้าไปนะครับเผื่อดวงดีจะได้ลุ้นรับรางวัลตรงนั้นกันเนาะทุกคนครับเราคุยแต่เรื่องราวของทางรุ่นใหญ่พรีเมียร์คลาสรวม MotoGP เนี่ยมาตลอดเลยนะฮะในคลิปอาจจะเป็นไลฟ์สดโอเคนะครับเราจัดได้ทุกรุ่นนั่นแหละเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดเรื่องราวที่เป็นของรุ่นเล็กกับรุ่นกลางนะเพราะว่ามันมีเรื่องของกฎกติกาอะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปในปีหน้าอย่างน่าสนใจเลยล่ะนะฮะรวมทั้งประเด็นต่างๆที่มันเป็นหัวข้อนะครับที่ควรจะรู้นะครับกับสุดสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะฮะมีอะไรให้ได้เล่าบ้างในรุ่นเล็กรุ่นกลางเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคนเอาเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องราวของน้องก้องสมเกียรติยันทราก่อนดีกว่าหลายคนก็สอบถามกันมาว่าไหวหรือเปล่าฟิตทันไหมผมก็ไม่รู้ว่าจะไปตามที่ไหนยังไงกันบ้างนะครับแต่เท่าที่เห็นที่คุยกันเพื่อนบางท่านก็เห็นส่งซิกมาบอกว่าเอ๊ะนะครับกังวลว่าน่าจะไม่ไหวนะครับน่าจะต้องพักก่อนหรือเปล่าคือเข้าใจนะครับว่าถ้ามันเป็นไปในแบบนี้นั่นหมายความว่าอาจจะเตรียมความพร้อมนะครับไว้ไปเจอกันทีเดียวที่บุรีรัมย์เลยหรือเปล่าล่ะคืออาจจะลงได้แต่ถ้าจะให้ลงผมหมายถึงเนี่ยนะครับอีก 3-4 วันข้างหน้าเนี่ยไอ้เรื่องของลงเนี่ยลงที่ฟิลิปไอแลนด์เนี่ยอาจจะลงได้อยู่แต่มันอาจจะยังไม่ 100% ยังไงไหมก็เลยอยากจะให้ร่างกายเนี่ยมันฟิตสมบูรณ์เต็มที่ในโฮมเรสจะได้แบบว่าโชว์ผลงานให้นะครับแฟนๆที่เข้าไปชมยังข้างขอบสนามนะฮะก็จะได้เห็นแบบว่าตรงนั้นกันหรือเปล่าก็เลยมองว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่แน่ใจซะแล้วนะฮะว่ากล้องเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงแล้วล่ะ5ที่ฟิลิปไอแลนด์แต่รอยืนยันก่อนดีกว่านะครับตราบใดที่ยังไม่ได้ออฟฟิเชียลเนี่ยนะฮะก็อาจจะให้กำลังใจกันไปนะครับสำหรับแฟนๆนะครับที่ลุ้นแล้วก็เชียร์นักแข่งไทยของเรากันเนาะแล้วก็นะครับ ประเด็นในเรื่องของกฎกติกาที่ว่ามาเนี่ยฮะเขาจะใช้ร่วมกันเลยนะทั้งรุ่นเล็กรุ่นกลางในเรื่องของการลงสนามในการฝึกซ้อมในปีหน้าฤดูกาล2025นะครับปกติเนี่ยนะฮะโมโต3กับโมโต2เขาจะใช้2ช่วง2เซสชันในการตัดสินว่าใครเนี่ยจะเข้าไปใน Q2 นะฮะก็คือ14คันแรกเนี่ยจะหลุดเข้าไปในรอใน Q2 เลยแล้วก็คันที่15ลงมาก็จะต้องไปลุ้นนะฮะอีก4คันนะครับว่าใครจะเป็นไปในแบบนั้นซึ่งจะคล้ายๆ MotoGP นะฮะแต่นะครับ เขาจะใช้2รอบก็คือในรอบ P1 P2 ก็คือรอบบ่ายวันศุกร์แล้วก็รอบเช้าวันเสาร์นะฮะแต่ฟรีแพคทิสเนี่ยที่ไม่ได้ว่าเอามาคิดด้วยเนี่ยนะก็คือจะเป็นในรอบ FP1 ในช่วงเช้าเนี่ยอันนี้วันศุกร์เนี่ยก็คือซ้อมกันไปนะครับมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะฮะเล่นรุ่น Moto 3กับ Moto 2เนี่ยแต่นะครับในปีหน้าเขาจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาใช้ให้เหมือน MotoGP ก็คือสรุปก็คือเล็กกลางใหญ่เนี่ยใช้วิธีการตัดสินเข้า Q2 เหมือนกันหมดก็คือรอบเช้านะครับวันศุกร์เนี่ยก็ซ้อมกันไปนะฮะเป็นฟรีแพคทิสไปแล้วก็บ่ายวันศุกร์ที่ MotoGP เรียกว่าเป็นรอบ PR เนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่ารอบของ Moto3 ของ Moto2 เขาจะเรียก PR เหมือนกับรุ่นใหญ่หรือเปล่านะฮะเขาจะใช้แค่รอบเดียวในการที่จะตัดสินใครพลาดก็คือจบเลยนะฮะไม่มีพรุ่งนี้หมายถึงว่าไม่มีวันเสาร์เนี่ยให้ได้แก้มือปกติคือมีวันเสาร์ไงแต่ใครที่ทำได้ไม่ดีพอนะครับในรอบ P1 ในช่วงบ่ายเนี่ยเอาโอเคไปแก้มือได้ในวันเสาร์ช่วงเช้าถูกป่ะแต่ปีหน้าไม่มีแล้วครับปีหน้าก็คือรอบเดียวเท่านั้นจบเลยบ่ายวันศุกร์ตัดเกรดเลยนะครับ14คันแรกเนี่ยเข้าไปรอใน Q2 เลยหลังจากนั้นก็15ลงมานะครับก็จะต้องไปลุ้นใน Q1 ซึ่งเหลือการฝึกซ้อมอีกวันเสาร์เนี่ยก็คือเป็นการซ้อมแบบเหมือน FP2 ของ MotoGP อ่ะประมาณนั้นนะฮะไม่ได้ว่ามีผลกับการตัดเกรดเข้าไปแล้วนะครับทุกคนมองแบบนี้ดีไหมก็คงจะต้องปรับตัวในระดับนึงแหละกับนักแข่งนะครับที่เรียกว่าหลายๆคนก็ยังคงจะต้องแบบว่าอยู่นะฮะยังไม่ได้ผลักดันขึ้นไปอย่างค
นที่อยู่รุ่นเล็กก็จะขึ้นมารุ่นกลางอย่างเงี้ยคนที่อยู่รุ่นกลางก็จะถูกผลักดันมา3คนแต่ที่เหลือก็จะอยู่กันไปก็จะต้องรับกับกติกาตรงนี้รวมทั้งทีมงานรวมทั้งอะไรด้วยนะฮะจะมีการเอาของ MotoGP มาใช้ทุกอย่างเลยไหมในอนาคตเนี่ยผมก็ว่าไอ้เรื่องของสปรินต์นะใช่มั้ยฮะที่ยังไม่เหมือนกัน MotoGP จะเป็นรุ่นเดียวที่มีสปรินต์เรสนะครับในวันเสาร์นี่ผมขอเดานะในมุมมองส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะพิจารณาในอนาคตอยู่นะครับว่า Moto3 กับ Moto2 เนี่ยอาจจะมีสปรินต์มั้ยล่ะแต่มันจะติดเงื่อนไขอยู่ตรงที่ว่าในตอนนี้รถมันมีแค่คันเดียวไงมันก็เลยยังไม่เข้าเงื่อนไขว่าจะต้องทำสปรินต์ได้แต่ถ้าในอนาคตจะได้หรือไม่ได้ยังไงเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าเขาจะทำจริงๆก็ต้องมีแนวทางว่าโอเคซึ่งมันหมายความว่าค่าใช้จ่ายก็จะต้องเพิ่มขึ้นในส่วนของตัวรถถูกไหมฮะถ้ามันจะมีจริงผมก็อยากให้มีแค่เอานิดๆหน่อยนะครับประมาณสัก1ใน3 1ใน4ก็พออะไรเงี้ยไม่ต้องไปแข่งทั้งหมดหรอกถ้ามันจะมีจริงๆซึ่งยังไม่รู้นะครับทุกคนพอใจไหมฮะถ้าเป็นไปในแบบนี้เร็วทันใจเลยเนาะไม่ต้องลุ้นไม่ต้องอะไรให้มากความนะครับเอาแค่รอบเดียวก็ตัดเกรดตัดอะไรกันไปเลยครับแล้วก็เรื่องราวต่อมานะครับมันจะเกิดขึ้นใน Moto2 นะฮะก็กรณีที่เป็นประเด็นดราม่าของไอ้เจ้าผ้าโพกหัวของทางนักแข่งเกรซินี่นะครับมานูเอลกอนซาเลสเนี่ยที่มันเป็นสัญลักษณ์ของทางคนญี่ปุ่นเขานะครับแต่คนจีนนะฮะก็คือสปอนเซอร์หลัก QJ Motor ของทีมเนี่ยมองว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติเป็นการดูถูกเป็นการตอกย้ำความเจ็บปวดนะฮะเพราะว่าครั้งหนึ่งญี่ปุ่นก็เคยไปรุกรานจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยกประเด็นนี้มาอ้างเนี่ยเลยทำให้เกิดเป็นประเด็นดราม่าขอร้องให้ทีมเนี่ยสั่งปลดกอนซาเลสนะครับสปอนเซอร์เจ้าหลักนะครับ QJ แบรนด์มอเตอร์ไซค์ของจีนเนี่ยแต่นะครับดูเหมือนว่าทางเกรซินี่จะไม่ปลดแล้วก็จะให้มานูเอลกอนซาเลสแข่งต่อเหมือนเดิมกับ4สนามที่เหลืออยู่แต่พวกเขาจะไม่ติดสติ๊กเกอร์ของ QJ มอเตอร์เหมือนเป็นประมาณว่าเป็นการขอโทษเป็นการอะไรทำนองนั้นด้วยนะครับแล้วยังไม่ได้ระบุฮะว่าในฤดูกาลหน้าปีหน้าเนี่ยทั้ง QJ กับทั้งเกรซินี่เนี่ยเขาจะร่วมมือกันอยู่หรือเปล่านะครับยังไม่มีการยืนยันเป็นทางการออกมาในเรื่องนี้กันแต่สรุปก็คือในอีก4สนามเนี่ยจะเรียกว่าไม่มีสติ๊กเกอร์บนนะครับแฟริงของรถนะฮะไม่ได้ติด QJ มอเตอร์เหมือนเดิมแล้วนั่นเองสรุปก็คือมันยังคลุมเครืออยู่นะฮะว่าจะอยู่ร่วมงานกันหรือเปล่าหรือยังไงเพื่อนๆมองประเด็นนี้แบบไหนยังไงกันบ้างครับอยากจะให้อยู่หรือเปล่าหรือว่าเกรซินี่ไปหาเจ้าใหม่จะดีกว่าไหมหรือว่าหายากหรือไม่ยากยังไงนะครับผมก็คิดว่าเขาก็คงน่าจะมีการประกาศความคืบหน้าแล้วนะฮะว่าจะเป็นไปยังไงในห้วงเวลานี้ยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นกับไอ้เจ้าผ้าโพกหัวนะครับตรงที่ญี่ปุ่นที่โมเตงินะครับที่ไปโพกไว้แล้วทีนี้เขาก็ไม่พอใจกันแล้วก็ผมก็ได้รายงานมารู้สึกว่าจะ2คลิปแล้วมั้งนะครับเพื่อนๆก็น่าจะทราบความเป็นมาเป็นไปกับประเด็นตรงนี้กันนะฮะที่นี่วกกลับมาใน Moto3 ผมวกไปวนมาหน่อยนะฮะวกกลับมาในรุ่นเล็ก Moto3 แม้ว่าจะคว้าแชมป์โลกกันไปเรียบร้อยสำหรับดาวิดอลอนโซนะครับตัดสินกันไปแล้วแต่4สนามยังคงมีสถิติบางสิ่งบางอย่างให้เจ้าหนูคนนี้นะครับได้ทำลายสถิติได้สร้างสถิติขึ้นมาใหม่นั่นก็คือชัยชนะที่มากที่สุดใน1ฤดูกาลในรุ่นเล็กครับก็คือหมายรวมถึงรุ่น 125cc ด้วยนะใน10กว่าปีย้อนหลังไปนู่นนะครับตอนนี้สถิตินักแข่งที่คว้าโพเดียมชัยชนะได้นะฮะในรุ่นเล็กมากที่สุดใน1ฤดูกาลเนี่ยคือวาเลนติโน่รอสซี่ครับทำเอาไว้ตั้งแต่ปี1997สมัยที่เจ้าตัวเป็นแชมป์โลกรุ่น 125cc ในตอนนั้นเนี่ย11ครั้งนะครับชนะไป11สนามนะครับแต่นะครับก็สถิติไล่เรียงกันลงมามาร์คมาเคสกับจอห์นเมียก็ตอนเป็นแชมป์โลกโมโตทรีก็ชนะไป10สนามนะครับมาร์คต้องเป็น125นะฮะชนะไป10สนามแล้วก็ไล่เรียงกันลงมาแต่ตอนนี้อลอนโซเนี่ยชนะไป10สนามแล้วดาวิดอลอนโซชนะไป10สนามสถิติเทียบเท่ามาร์คมาเคสเทียบเท่าจอห์นเมียร์ละถ้าชนะอีกในออสเตรเลียสุดสัปดาห์นี้ก็จะเทียบเท่าวาเลนติโน่รอสซี่แล้วถ้าเกิดว่าสนามต่อไปที่ไทยนะครับที่มาเลที่วาเลนเซียเนี่ยชนะอีกก็จะกลายเป็นมากกว่ารอสซี่จะเป็นสถิติใหม่นะครับนี่จะเป็นสถิติแบบว่าเป็นออลไทม์เลยนะฮะก็คือในประวัติศาสตร์ของรุ่นเล็กนะครับที่ชนะจำนวนชัยชนะนี่มากที่สุดใน1ฤดูกาลมีโอกาสทำได้ไหมฮะทุกคนว่าตอนนี้มัน10แล้วไงเหลืออีก4สนามอ่ะแหมผมก็ว่ามันมีโอกาสนะเพราะว่าความร้อนแรงของเจ้าตัวก็ยังคงไว้ใจได้นะฮะ
ยังคงแบบว่ามีความนิ่งโดยเฉพาะในเรสการแข่งขันในช่วงท้ายๆเนี่ยจะแข็งแกร่งมากๆเลยนักบิดหมายเลข80ที่เป็นแชมป์โลกมอเตอร์ทรีไปแล้วนะฮะแต่นะครับมีดอกจันมาสั้นๆนิดนึงว่าโอเคบางคนอาจจะรู้สึกว่าพี่ปุ้ยครับเขาเอามาเปรียบเทียบกันแบบนี้สมัยพ่อหมอจะไม่เสียเปรียบหรอเพราะว่าพ่อหมอมี15 16สนามเองทุกวันนี้มันมีตั้ง20อ่ะใช่ครับถ้ามองมุมนี้ก็คือโอเคมันก็เสียเปรียบนั่นแหละแต่เขาไม่ได้เอามาเป็นประเด็นที่จะมาตัดสินตรงนี้นะครับคือเขาปล่อยผ่านที่คนเข้าใจนะฮะคือสมัยลอสซี่จะแข่ง14 15 16สนามก็แล้วแต่สมัยนี้จะเป็น20 22ก็แล้วแต่เนี่ยแต่เขาเอาจำนวนชัยชนะนั่นแหละดังนั้นก็คือไม่ต้องซีเรียสนะฮะไม่ต้องซีเรียสนะตรงนี้นะครับเพราะว่าบอกเผื่อไว้เผื่อบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่พอใจเอ้ยมันวัดกันได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องวัดจาก16 15 16สนามเหมือนกันดีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ต้องวัดทั้งฤดูกาลนะครับทุกคนนะครับแล้วก็มีเรื่องราวอะไรให้ได้ลุ้นกันอีกนะครับในรุ่นเล็กรุ่นกลางก็เรื่องของรุ่นกลางไอโอคุระจะปิดจ็อบที่นี่ไหมตอนนี้ไอเนี่ยนะครับโอกาสเนี่ยแทบจะแบบว่าทิ้งห่างทุกคนร่วมๆ60แต้มถ้านะฮะมีอยู่เหตุการณ์เดียวล่ะถ้าไอเขาจะพลาดแชมป์โลกจริงๆก็คือพลาดเพราะตัวเองคือไปพลาดล้มแล้วก็ต้องมีเหตุให้มันเกิดสิ่งนี้ด้วยว่าคู่แข่งคนสำคัญอย่างหมายเลข3นะครับเซจูกาเซียจะต้องฟอร์มเทพได้จะได้หรือเปล่าล่ะมันก็หลังๆมาตั้งแต่เปิดครึ่งหลังของฤดูกาลมาเนี่ยฮะกาเซียก็ดรอปลงไปชัดเจนเยอะมากเลยครับแล้วไอเนี่ยนิ่งด้วยนะฮะคงจะมีแค่ตรงนี้แหละนะดังนั้นค่อนข้างขาดลอยครับดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรพลาดแต่จะปิดจ็อบที่นี่ไหมยังไม่แน่ใจจะมีเหตุให้จะต้องแบบว่าไอเนี่ยก็อาจจะร่วงไปในขณะที่พวกอันดับ2 3 4 5เนี่ยทยอยกันขึ้นชนะเนี่ยอันนี้ก็อาจจะยื้อได้นะแต่บางคนอาจจะบอกว่ามาฉลองที่ไทยจะไม่ดีกว่าหรือเพราะว่าที่ไทยแฟนๆของโอคุระก็เยอะถูกไหมครับแฟนๆของโอคุระก็เยอะแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่ากล้องสมเกียรติเนี่ยไม่สามารถลงสนามได้กล้องก็จะอดไปแสดงความยินดีหมายถึงว่าก็แสดงได้แหละฮะแต่ไม่ได้อยู่ในการใส่ชุดแข่งไงใช่ป่ะแต่ถ้ามันมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันจะสมบูรณ์เพอร์เฟกต์นะครับต่อหน้าแฟนๆก็อย่างที่บอกไปว่าแฟนๆก็เชียร์นักแข่งเอเชียกันเยอะอยู่แล้วถูกไหมครับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตในบ้านเราเนี่ยถ้ามาปิดจ็อบได้ที่สนามช้างเนี่ยมันจะพีคนะครับได้เห็นกล้องเข้าไปยินดีอะไรต่างๆน่าจะนะครับเพื่อนๆบางส่วนก็คงจะมองมุมนี้กันไปก็ไม่รู้ล่ะนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงผมว่ามันแล้วแต่โอกาสเนาะถ้าโอกาสจะปิดจ็อบเขาคงไม่ปล่อยนะฮะแต่ถ้ามองดูแล้วมันเสี่ยงเกินไปนะฮะที่จะพลาดครั้งที่จะแบบว่าอันตรายนะครับยังไงมันก็ได้อยู่แล้วล่ะในทำนองนั้นนะฮะก็คือมันค่อนข้างขาดอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่รีบก็โอเคนะครับไปเรื่อยๆชิวๆเหมือนกับ World Superbike นั่นแหละใช่มั้ยฮะWorld Superbike นี่ก็ยังไม่ตัดสินแชมป์โลกนะครับแต่ค่อนข้างจะแบเบอร์นะฮะก็จะต้องไปวัดดวงกันในสัปดาห์ที่จะถึงกันนี้นะฮะทุกคนนะครับมีประเด็นอะไรอีกนะครับที่จะเล่าหมดหรือยังนะครับไอ้เรื่องของเรื่องตื่นเต้นในรุ่นเล็กกับรุ่นกลางเนี่ยก็คงจะต่อให้มันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าดีกรีความสนุกเนี่ยมันยังคงอยู่เหมือนเดิมนะฮะทุกคนแต่นั้นใครมีเวลาก็คงจะต้องอยากให้ติดตามแหละทั้ง3รุ่นเลยครับเพราะว่าสถิติที่บอกไปนะฮะว่ายังคงรอนะฮะที่จะต้องทำลายสถิติต้องอะไรกันอยู่นะฮะในตรงนั้นแต่โมโตทรีก็จะมาเช้าหน่อยบอกไว้ก่อนนะว่าสัปดาห์นี้มาเช้าครับเวลาที่เกาะฟิลิปไอแลนด์กับบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าเวลาของเขานี่จะมาคือมาเร็วหน่อยนะครับการฝึกซ้อมตั้งแต่ตี4ตี5นู่นมั้งฮะรุ่นเล็กกันนะการแข่งขันก็ตั้งแต่ประมาณสัก7โมงไปนะครับก็เอาติดตามกันได้นะครับใน Sport TV 2แล้วก็ TNT Sport 2ครับแต่ในหน้าจอทีวีไม่ถ่ายทอดนะทุกคนบอกไว้ก่อนนะฮะPPTV HD 36ไม่ถ่ายทอดช่วงไหนก็ไม่ถ่ายทอดครับจะเว้นไว้ที่นี่เท่านั้นฮะนอกนั้น3สนามที่เหลือสนามช้างสนามเซปังสนามวาเลนเซียถ่ายทอดหมดหมายถึง PPTV นะครับแต่ไม่เป็นปัญหาหรอกนะฮะไม่มีก็ดู Sport TV 2เหมือนเดิมได้ดู TNT Sport 2ได้กันนะครับทุกคนก็ไปดูแล้วสุดสัปดาห์นี้ผมบอกไว้เลยนะครับว่าเป็นสุดสัปดาห์ของแฟนๆ Motorsport ของจริงเลยล่ะนั่นเพราะว่า MotoGP มานะครับแล้วก็จะต้องลุ้นแชมป์โลกกันอย่างหนักเลยฮะส่วนต่าง10แต้มเนี่ยกำลังแบบว่าออกซ้ายออกขวายังเดาไม่ถูกเนี่ยWorld Superbike ก็จะลุ้นแชมป์โลกอย่างที่บอกไปยังไม่ตัดสินแชมป์โลกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปพลาดพลั้งไปเจ็บไปอะไรมาก็งานเข้าได้เหมือนกันนะจะบอกให้สำหรับ BMW ของ Top Luck Las Cas Leo Cru นะฮะก็ไปรับชมกันได้นะครับที่ Jerez ในสเปนโปรแกรมตารางเวลาต่างๆก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ใน Facebook Fanpage แล้วกันแล้วก็แฟ
แฟนๆ4ล้อฟอร์มูล่า1หายไปร่วมๆเกือบเดือนนะเป็นเดือนหรอตีไว้เลยนะฮะกลับมาในคราวนี้นะครับก็จะเหลือแค่6สนามสุดท้ายการลุ้นแชมป์โลกกำลังสนุกครับกำลังไล่บี้ไล่เบียดกันนะครับในส่วนของทาง McLaren กับทาง Red Bull นะฮะก็ที่ออสเตรเลียออสตินอเมริกาจะดึกนิดนึงจะบอกให้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนไปจนถึงยันตี4ตี5 6โมงเช้านู่นแหละครับนะ F1 ก็จะหนักหน่อยเพราะว่าเวลาที่ออสตินกับเวลาที่ไทยเนี่ยมันอยู่คนละมันอยู่ตรงข้ามเลยครับโลกเป็นวงกลมเนี่ยถูกไหมไทยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ออสตินอยู่ตรงนี้นะฮะเวลาอยู่รอบหนึ่งกันเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นก็เอาดูนะครับ F1 จบแล้วไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันละไปดู MotoGP ต่อเลยนะครับช่วงค่ำนะครับช่วงค่ำช่วงกลางคืนเป็น World Superbike ที่ Jerez ได้นอนประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงตื่นมาสักเที่ยงคืนตีหนึ่งไหลยาวต่อ F1 หลังจากนั้นดู F1 เสร็จก็ไม่ต้องหลับต้องนอนนะครับไหลยาวต่อ MotoGP อาจจะมานอนช่วงบ่ายสักบ่าย 2 บ่าย 3โอ้อะไรมันจะหนักหนาสาหัสขนาดนั้นนะครับก็เอาตามสะดวกแล้วกันนะทุกคนวันนี้ล่ำลาทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกคอมเมนต์ที่ส่งต่อกันมาโดยเฉพาะคนที่สั่งซื้อสินค้ากับผมนะครับขอบคุณมากๆครับสินค้าตัวไหนที่เพื่อนๆใช้อยู่นะครับคลิกเข้าไปเลือกซื้อดูแล้วก็จิ้มสั่งซื้อเลยนะครับใน Shopee นะฮะก็นั่นคือสิ่งที่ผมจะได้เปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้าเหล่านั้นเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะครับย้ำนะครับยังไม่หมดเวลาในการร่วมเล่นเกมนะครับสำหรับการลุ้นรับบัตรรางวัลเป็นบัตรแกรนด์สแตนด์มูลค่า 5,000 บาท1ใบไปเล่นเกมกับผมได้ใน Facebook Fanpage นะครับคลิกเข้าไปเลยมันจะอยู่ในโพสต์ปักหมุดนะครับง่ายๆนะฮะใครที่ยิ่งไม่เคยไปดูสนามเนี่ยนะครับโอ้โหอยากให้ไปลุ้นจริงๆเผื่อโชคดีมาเนี่ยจะได้มาเล่าให้เพื่อนได้ฟังว่าโอ้โหนะครับครั้งนึงได้ไปฟังเสียงเครื่องได้ไปเคลียร์กล้องสมเกียรติได้ไปเห็นนักแข่งระดับโลกนะครับได้ไปดูเนี่ยอาจจะอะไรยังไงหรือเปล่านะฮะหรือว่าแชมป์โลกจะปิดจ็อบที่สนามช้างเนี่ยอาจจะเป็นรุ่นกลางหรือว่ารุ่นใหญ่ยังไงไม่ทราบหรอกนะครับเอาไปรุ่นร่วมเล่นเกมกันได้นะครับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ